สดอยู่ไม่สดถ่ายเก็บวีดีโอไว้ที่บ้านใหม่นะบางทีเราไม่ต้องสดมากก็ได้เพราะว่าเราต้องใส่ถุงบ้างว่าโอ้ยพูดงี้เขาก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้กันเรื่องจริงเลยเรากำลังอยู่กับรายการสองสลึงสัญจรวันนี้เนี่ยมาบุกบ้านผมลพบุรีนะลพบุรีลพบุรีก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะพาไปกินอาหารอร่อยอร่อยเดี๋ยวจะพาไปแนะนำร้านมีแขกรับเชิญอยู่ด้านหลังมีแขกรับเชิญอยู่ด้านหลังนะฮะเชิญมาไม่รู้อยู่ดีก็กระโดดขึ้นรถมาเฉยเชิญไม่เฉยเขาก็มาด้วยไม่ใช่ครับผมแจ็คเซ็กจับแจ็คเซ็กจับนะฮะคิดดูขนาดโทรศัพท์ใส่กระเป๋าหลังยังงอได้อะเขาคุยว่าเขาคุยว่าโดนควยจำไม่รู้ควยใครนะอยู่กระเป๋าหลังโดนข้างหลังโดนเข้าซะแล้วน่าจะเมื่อคืนนี่เองเมื่อคืนได้ข่าวสาวเต็มร้านไปโดนท่าไหนเนี่ยก็นั่นแหละก็สาวนั่นแหละแต่มันต้องเลือกดูดีๆสาวยังไงวะเนี่ยบางทีมันอยู่กับเราอยู่กับเรามันเป็นสาวแต่พอมันไปอยู่บ้านเราเราหวยมันใหญ่กับเราอีกรายการเรา18บวกอยู่แล้วไม่บวกฮะไม่มีบวก18รายการเรานี่ถอยล้นล้วนไม่มีบวกไม่ต้องมี18บวกคือมึง30บวกอะไม่มีอ้อมไม่มีคอมเอาอะไรโดนอะไรวะเนี่ยเอาอันนี้ถ่ายแล้วโอเคเยอะมึงอะไรนะทหารเลยนะก็คือว่าเขาดูแลบ้านเมืองดีลพบุรีเมืองทหารลพบุรีเมืองทหารมาลพบุรีรับรองอุ่นใจไม่โดนตีนใครเราส่วนมากจะโดนตีนโดนตีนหน้าทหารมันเยอะบ้านผมมาลพบุรีฮะเดี๋ยวจะพาไปกินแนะนำร้านอาหารเป็นร้านแนวนั่งชิวๆไม่เวอร์ไม่หรูไม่หลาเป็นร้านส้มตำชื่อว่าร้านป้าก้อยพันสาฮะมะก้อยพันสามพันสากพันมะก้อยโดนมาพันสามพันสากพันสากฮะไอ้เหี้ยสั่งส้มตำที่พันสามเขาจะมีสักกระเบือที่ใช้ตำส้มตำอ่ะห้อยโชว์ไว้เขาก็เรียกร้านมะก้อยพันสากมะก้อยพันสากครับผมมีหำไม่มีสากติดร้อยพันสากใช่พี่ก็สากนั่นแหละสักกระเบืออันที่อันประมาณเท่าหำผมอันประมาณเนี้ยไม่ได้คุยนะแต่ว่าพ่อให้มาพ่อให้มา 50,000 สรุปก็คือป้าก้อยพันได้ยินว่าป้าก้อย 1,300 นึกว่าสั่งส้มตำเหวแล้ว 1,300 ไม่ใช่ 1,500 ยังกินเลยฮะเมื่อคืน 1,500 อ๋อเช็คบินมา 1,500 ไม่แพงไม่แพง 1,500 ตำตำตับ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 เลยใส่พริกเยอะด้วยตำไปซีซีโอ้แหมมีการนึงของผมตอนแรกเรียกว่าเคาะไอ้นี่ไงห้องรู้ว่าจะเรียกผมนั่งกินอยู่กับพี่พล2คนเถียงเคาะปังปังปังผมก็เฮ้ยเครียดทะเลาะกันป่ะวะทะเลาะกันป่ะวะที่ไหนได้จับหัวโขกกันจับหัวโขกกันหัวโขกกันชอบแนวนี้ก็ไม่บอกวันหลังเรื่องนี้คุยเรื่องส้มตำกันนะส้มตำส้มตำตับตับส้มตำตับตับตับเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปรับน้องอีกคนครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปกินร้านส้มตำเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีสมาชิกขึ้นมาเพิ่มอีกคนนึงไอ้ก๊อฟไอ้นี่ความกวนตีนเลเวลนี้ระดับ10มันกำลังเอารถมาล้างเดี๋ยวมารับมันที่นี่นะฮะวันนี้เดี๋ยวจะจัดให้คุ้มเลยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะพวกเราเนี่ยทะลึ่งก็จริงนะแต่เดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยววัดเรามีสาระจะพาไปดูว่าลพบุรีเนี่ยมีอะไรดีมีสถานที่เที่ยวอะไรมานะฮะแรงมาตั้งแต่ที่บ้านแหละมาแล้วแก๊งเอ้ยไปสุพิษฮะยาพาใครเนี่ยเป็นเด็กน้องไอ้เฟสแหละเหรอน่ารักดีนะน่ารักนะครับสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับไปนิดเดียวที่บอกความบนตีนเลเวล10คือเต็ม5นะแม่งล้นไปแล้วอ่ะไม่ถึงผมนะผมมาแล้วมึงถามเขายังอย่างที่บอกถ้าซ่อมมือถือเนี่ยซ่อมกรุงเทพเนี่ยอาจจะโดนเรามาซ่อมลพบุรีเราโดนค่าน้ำมันด้วยความที่ลพบุรีเนี่ยอันน้องมันหนึ่งมีความชำนาญในการซ่อมสองอะไรมันถูกค่ากรุงเทพเนี่ยทั้งหมดค่าซ่อมประมาณ 1,200 ก็มาลพบุรีที่นี่จะเหลือแค่ประมาณ900ประหยัดไปได้ 3-400 แต่โดนค่าน้ำมันไปประมาณ 700ค่าเด็กอีกคนละ 2,500 ค่าเราอีกคนละ 6,000 เมื่อวานนี้เป็นเสร็จกูซื้อมือถือมาจริงหมดเลยนะบ้าตอกย้ำท้ายมีรถมาทีนี้เราเป็นคนรักครอบครัวทำเป็นคน
รักครอบครัวเฮ้ยอยู่ที่นี่กันรักครอบครัวนั่นแหละครอบครัวคนอื่นอ่ะครอบครัวตัวเองไม่ค่อยจะรักกันแล้วครอบครัวตัวเองไม่ค่อยอยู่อ่ะพี่เนี่ยแหละที่ชาคิดกับคุณเส้นด้วยกันของพี่บิ๊มนั่นแหละคือเพราะว่าพี่จริงๆอ่ะพี่ไม่อยากจะบอกเพราะว่าจริงๆคือเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกมือที่สามมือที่สามอ่ะคือเวลาเขาเอากันแล้วเอามือไปเขี่ยเขาไอ้อย่างนี้ป่ะใช่ไหมผมก็ไม่รู้ความหมายไม่ใช่มือที่สามมือที่สามหมายถึงไปยุ่งกับเขาอ๋อพี่เดี๋ยวก่อนนะผมแป๊บนึงนะขอแทรกนิดนึงอันนั้นคือฝ่ายผลิตอันนี้คือควบคุมการผลิตนั่งดูนี่คนควบคุมการผลิตเปล่าดูคลิปโป้อยู่นั่นน่ะควบคุมการผลิตเดี๋ยวก่อนเราหลุดไอ้เดี๋ยวตกลงพูดถึงเรื่องดารานี่เขาเลิกเล่นกันจริงไหมไม่ใช่เขาว่าเขาว่าเลิกกันนะคือจริงๆผมก็บอกแล้วเออไม่จำเป็นต้องเลิกกันก็ได้พี่ก็ไม่ได้ว่าบังคับให้ต้องเลิกกันใช่ใช่พี่ที่พี่พูดเนี่ยคือพูดกับฝ่ายชายใช่ไหมคือพูดกับชาคิดตกลงพี่คิดนี่เป็นตุ๊ดใช่ไหมพูดกับชาคิดไม่ต้องเลิกกันก็ได้ตกลงกันไว้แล้วว่าใครแข็งแรงเป็นผัวใช่ใช้เมาส์ก่อนเป็นเมียโอเคแล้วก็เมื่อวานหมูทอดอร่อยป่ะที่ไหนอ่ะที่ผมซื้อไปให้กินอ่ะโอ้โหก็ไม่แดกเรียบเลยเมื่อวานนี้เชื่อไหมที่โต๊ะที่กับคุ้งกับข้าวนะกูได้กินหมูย่างอยู่2ชิ้นที่เหลือกูไม่ได้กินอะไรเลยเด็กพีองพีอาร์ไม่แปลกกันน่ากลัวที่หมายเลยกูจะพูดถึงเดี๋ยวมีคนช้ำใจมีคนช้ำใจใช่นี่ใครเหรอพี่บอกผมหน่อยดิมีคนเห็นเธอทีนี้ทำไมเมื่อวานนี้นะพอมีผู้พูดว่าผมโทรหาช่างส่วนตัวเลยบอกเฮ้ยจับส่วนให้ผมชุดนึงดิอ่ะเดี๋ยวผมจะไปงานแต่งพี่ผมว่ะคือเรารักใครรักจริงแต่เราโดนหลอกประจำเลยไอ้ยังหมดเป็นแสนแขนยังไม่ได้โดมหมดเป็นแสนแขนยังไม่ได้จับก็ยังไม่ได้โดมโทษนะเดี๋ยววงเล่น18เดี๋ยว18บวกหน่อยหมดไปแสนสี่หียังไม่ได้จับก็จับอยู่นะไม่ว่าได้กินอะไรตุ๊ก